การพัฒนาโลกวันนี้ถ้าเกิดว่าจะพัฒนาได้ดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับการลงทุนของ FDI หรือนักลงทุนต่างประเทศนั่นเองครับนั่นก็คือโครงสร้างที่แท้จริงของการพัฒนาเศรษฐกิจโลกครับย้อนกลับไปในประเทศเรานะครับว่าการพัฒนาประเทศเราการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของเราถ้าวันนี้ไม่มีนักลงทุนต่างประเทศเข้ามาประเทศไทยสักหนึ่งคนเลยถามว่าประเทศไทยจะเป็นยังไงถ้าเรามาดูนะครับว่าประเทศที่เจริญเติบโตแล้วก็สามารถพัฒนาไปได้เร็วในช่วงประมาณ7ปีที่ผ่านมาก็คือจีนมีการโตถึงประมาณ4เท่าเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าเรามามองสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศเหล่านี้นะครับว่าทำไมเขาถึงจะพัฒนาเจริญเติบโตไปได้มากถึงขนาดนี้เราคงจะไปมองภาพรวมของโลกดูนะครับว่า5อันดับแรกของโลกที่ถือว่าเป็นประเทศที่ได้ประโยชน์มากที่สุดคืออเมริกาครับปีที่แล้วอเมริกามีเงินลงทุนจากต่างประเทศประมาณ 140,000 ล้านเหรียญตามด้วยจีนนะครับประมาณ 110,000 ล้านเหรียญฮ่องกง 73,000 ล้านเหรียญบราซิล 65,000 ล้านเหรียญหรืออังกฤษครับ 63,000 ล้านเหรียญตัวเลขเงินลงทุนนั้นนำมาด้วยเทคโนโลยีนำมาด้วยการตลาดการบริหารที่จะไปสร้างงานให้คนในประเทศนั้นๆมีงานทำถ้ามองภาพแคบมาอีกนิดนึงลงมาดูในอาเซียนสิครับนักลงทุนต่างประเทศที่มาลงทุนในสิงคโปร์มีมากถึง 54,000 ล้านเหรียญเลยทีเดียวตามมาด้วยอินโดนีเซียนั้น 23,000 ล้านเหรียญมาเลเซีย 10,000 ล้านเหรียญเวียดนาม 8,400 ล้านเหรียญในขณะที่ไทยนั้นมีประมาณ 8,100 ล้านเหรียญเท่านั้นเองที่เราชอบมองข้ามนักลงทุนต่างประเทศเราจะครอบจะมองว่าประเทศไทยไม่ต้องการเป็นเมืองขึ้นของใครในเชิงเศรษฐกิจถ้าเกิดเราไม่มีนักลงทุนมาประเทศไทยผมว่าเราจะจนยิ่งกว่าพม่าหรือลาวซะอีกนั่นก็คือปัญหาของความเข้าใจของสิ่งที่เราต้องมาเรียนรู้นะครับฉะนั้นเราต้องยอมรับตรงนี้แล้วก็ใช้จุดเด่นของตรงนี้มาทำให้เราได้ประโยชน์แล้วเราก็สร้างยี่ห้อไทยสินค้าไทยขึ้นโดยการร่วมมือกับชาวต่างชาตินั่นก็เป็นสิ่งที่จะสะท้อนให้เห็นนะครับว่าการที่เราเข้าใจตรงนี้แล้วสามารถที่จะสร้างประเทศเรานั้นให้เป็นที่ดึงดูดให้เป็นที่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนต่างประเทศผมว่าอันนั้นคือประเด็นเมื่อก่อนนั้นประเทศไทยนั้นถือว่าเป็นนักลงทุนในลาวมากที่สุดแต่วันนี้กลายเป็นจีนเวียดนามแล้วมาถึงไทยครับไปดูพม่าครับวันนี้พม่ามีการเติบโตของนักลงทุนต่างประเทศถึงประมาณ 90% เลยแล้วประเทศที่สำคัญไปลงทุนในพม่าเป็นจีนเป็นไทยเกาหลีใต้อิทธิพลของไทยลดน้อยลงถ้าเราเข้าใจถึงโลกเราวันนี้นะครับว่าต้องการพัฒนาอย่างไรแล้วเราใช้ประเทศไทยนั้นให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศข้างบ้านเราอย่างไรเราก็สามารถที่จะปรับตัวเราสามารถที่จะบริหารความถูกต้องของประเทศเราอย่างแท้จริงนั่นก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจครับ